คนที่อยู่แวดล้อมก็ต้องกลายเป็นคนไม่มีความสามารถไม่มีภูมิปัญญาไร้ประสิทธิภาพและคอยแต่จะประจบประแจงพลเอกประยุทธ์ไงครับมันก็เลยออกมาอย่างนี้ไงนี่แหละคือความล้มเหลวของประเทศของเราถ้าอยากจะให้ล้มเหลวต่อไปได้นานๆก็ให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปนานๆนะครับวันนี้เป็นวันที่5มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์สวัสดีครับคุณเสวทินกุลนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจติดตามวันนี้เราก็จะมีการพูดกันหลายเรื่องก็แต่เป็น2หัวข้อเรื่องใหญ่นะครับซึ่งผมก็จะพาท่านเนี่ยย้อนกลับไปฟังคำถามของพลเอกประยุทธ์ที่เคยพูดไว้ในวันที่21มกราคมนะครับเป็นคำถามที่พลเอกประยุทธ์ถามขึ้นเราก็เอาคำตอบมาให้ท่านในวันนี้เป็นหลักฐานปรากฏชัดนะครับสวัสดีครับคุณเสียงยะโสคุณวิรัตครับสวัสดีครับคุณโกวิทครับแจ๋วแจ๋วก็แจ๋วครับแจ๋วก็แจ๋วก่อนที่จะเข้าประเด็นที่ผมได้ตั้งหัวข้อเรื่องว่าทำไมเวียดนามแซงไทยแก้โควิดได้ดีกว่าไทยทั้งที่ไทยมีทรัพยากรเหนือกว่าคำตอบคือเพราะเวียดนามไม่มีประยุทธ์นี่คือหัวข้อที่ตั้งไว้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ว่าสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นปัญหาที่มันไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังค้างอยู่อย่างนี้นะครับมีแต่สารวันเตี้ยลงเนี่ยมันเป็นเพราะใครแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นเรื่องที่มีข่าวปรากฏขึ้นในสื่อเรื่องทุนผูกขาดที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วก็มีการท้าทายกันนะครับก็ไม่ได้ท้าทายผมหรอกแต่ผมจะบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าไอ้ทุนผูกขาดนี้เป็นทุนผูกขาดที่เพิ่งรวยมาไม่กี่ปีมานี้เองเอาเป็นว่าสัก7ปีมานี้ทุนผูกขาดนี้ได้ขยายตัวจากมูลค่าทรัพย์สินนี่ไม่กี่หมื่นล้านบาทวันนี้เป็นหลายแสนล้านบาทแล้วธุรกิจของกลุ่มทุนผูกขาดนี้ซึ่งเข้าไปแทรกแซงก้าวไกลทั้งในรัฐบาลเองชี้นำบงการทั้งในพรรคฝ่ายค้านเองไปชี้นำบงการแทรกแซงแม้กระทั่งว่าจะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจใครไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจใครคนไหนให้พูดได้มากสักเพียงใดข้อมูลไหนนำเสนอได้ข้อมูลใดนำเสนอไม่ได้ข้อมูลที่จะอภิปรายก็ต้องส่งให้ในทุนคนนี้ดูก่อนเพื่อในทุนคนนี้จะเอาข้อมูลที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นส่งต่อให้ผู้ถูกอภิปรายอีกครั้งหนึ่งนี่คือมหากรรมปล้นชาติครั้งสำคัญนะครับทำลายระบบการเมืองทำลายระบบถ่วงดุลทำลายระบบตรวจสอบซึ่งเป็นหลักสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งถ่วงดุลกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านถ้าหากมีอำนาจเหนือรัฐบาลและอำนาจเหนือฝ่ายค้านแล้วคอนโทรลได้หมดอย่างนี้สภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาก็กลายเป็นองค์กรที่ง่อยเปียกเสียขาไปหลักการตรวจสอบก็จะถูกทำลายผู้ที่เสียหายที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็ประชาชนนี่แหละกลุ่มทุนนี้ก็เป็นกลุ่มทุนที่ทำผิดรัฐธรรมนูญนะครับชัดเจนในมาตรา56ที่กำหนดไว้กิจการบางประเภทนั้นจะมีได้ไม่เกิน 51% ตอนนี้มันเข้า
เกินกว่า 51% แล้วนะครับข้ามมา 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งรายละเอียดเราจะเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายทราบอีกครั้งหนึ่งแต่รอเวลาเดี๋ยวนี้ธุรกิจนี้ทำให้กระบวนการในการทำร้ายประชาชนที่บริโภคสาธารณูปโภคของรัฐมีปัญหามากยกตัวอย่างกรณีค่าไฟนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยเราแพงกว่าสหรัฐอเมริกาเราแพงกว่าหลายประเทศในอาเซียนสรุปก็คือประเทศไทยจ่ายค่าไฟแพงที่สุดในอาเซียนแพงกว่าสหรัฐอเมริกาอีกในรัฐในเมืองโอคลาโฮมาหรือในรัฐเท็กซัสเนี่ยค่าไฟถ้าคิดแปลงเป็นเงินบาทแล้วราคาหน่วยละ2บาทนะครับแต่เขาทำงานชั่วโมงละ10ดอลลาร์คือชั่วโมงละ300กว่าบาทตอนนี้เพิ่มไปเป็น15ดอลลาร์และคือ400กว่าบาทแล้วจากประธานาธิบดีไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีก็เพิ่มค่าแรงขึ้นเป็น448 บาทประธานโทษก็478 บาทต่อ1ชั่วโมงนะครับแต่ค่าแรงสูงสุดของกทม.ยังอยู่ที่325บาทอยู่แต่อเมริกาเสียค่าไฟหน่วยละ2บาทส่วนประเทศไทยเสียมากกว่า4บาทนะครับก็ขึ้นวันไหนอยากจะได้เงินเยอะก็ขึ้นค่าไฟวันไหนต้องการจะใช้เงินก็บวกค่าไฟไป30-40 ตังค์เกือบจะ5บาทแล้วครับวันนี้ค่าไฟของประเทศไทยทั้งที่เรามีเขื่อนทั้งที่เรามีพลังงานสำรองทดแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องแสงอาทิตย์และการซื้อไฟราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระบวนการนี้ทำต่อเนื่องมาและเผด็จการยุคคสช.ก็ทำให้ธุรกิจผูกขาดกลุ่มนี้เข้ามีอำนาจเหนือตลาดมามีอำนาจเหนือตลาดทั้งหมดควบคุมบงการชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้ไฟได้เพราะไฟฟ้าเป็นเรื่องผูกขาดเราไม่สามารถจะเลือกใช้น้ำประปาได้เพราะน้ำประปาเป็นเรื่องผูกขาดดังนั้นเรื่องนี้ต้องเอากันให้ถึงที่สุดครับเจ้าสัวแบบนี้ทุนสามานแบบนี้ยึดกลุ่มอำนาจรัฐยึดกลุ่มอำนาจรัฐสภาแบบนี้เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเรามีเวลาจะจัดการกันเร็วๆนี้ครับในสัปดาห์หน้านี่ผมแจ้งเกริ่นเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้ทราบก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเรื่องทำไมเวียดนามแซงไทยแก้โควิดได้ดีกว่าไทยทั้งที่ไทยมีทรัพยากรมากกว่าเหนือกว่าคำตอบก็คือเวียดนามไม่มีประยุทธ์ท่านที่เคารพทั้งหลายครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเศรษฐกิจเวียดนามดีกว่าประเทศไทยมากขนาดไหนในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจเกือบจะติดลบแต่ประเทศเวียดนามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 4.5% 5% บางครั้ง 6% ของไทยทะยานขึ้นไปไม่เกิน2บางครั้งก็หลุด1ลงมาเป็น 0.3 0.4 ในความเป็นจริงเกือบจะติดลบนะครับเกือบจะต่ำกว่า0ละแล้วเวียดนามทำไมเขาทำได้หลายปัจจัยครับและชิ้นพิสูจน์ชัดที่สุดก็คือว่าในสถานการณ์วิกฤตโควิดเนี่ยเวียดนามเขาแก้ปัญหาอย่างไรผมจะสรุปวิธีการของเวียดนามให้ท่านทั้งหลายทราบสั้นๆเพื่อที่จะมาโยงให้เห็นว่านายกคนดีขวัญใจพี่น้องชาวสลิ่มทั้งหลายเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านทำยังไงเวียดนามทำได้ดีกว่าในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดการเข้มงวดเมื่อ
มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองใดเมืองหนึ่งนั้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นเวียดนามก็ทำได้เข้มงวดกว่าดีกว่าเวียดนามเปิดประเทศเร็วกว่าเราได้เห็นการจัดแข่งขันฟุตบอลของสโมสรในเวียดนามแล้วก็มีเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับคนจังหวัดขอนแก่นนี่แหละต้องชื่นชมกันไว้คนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคนบ้านเดียวกับผมไม่ใช่ว่าโหนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซิโก้นี่ก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าผมมากแต่ก็ด้วยความสามารถติดตามกันมาตั้งแต่เตะฟุตบอลที่โรงเรียนน้ำพองแล้วก็ทำได้ดีโดยเฉพาะถ้ายิงแล้วพอเข้าประตูซิโก้ก็จะวิ่งมาแล้วตีลังกาม้วนหนึ่งตลบนั่นเป็นเอกลักษณ์ของซิโก้นะครับซิโก้ก็เข้าไปเป็นโค้ชในเวียดนามวันที่ทีมที่ซิโก้ไปคุมได้รับชัยชนะประชาชนแห่แหนซิโก้เหมือนกับวีรบุรุษคนหนึ่งแต่เราดูสภาพประชาชนไม่มีนะครับใส่หน้ากากไม่มีนะทุกคนใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากการควบคุมของรัฐบาลเวียดนามนั้นได้ผลนี่ต้องยอมรับก็ถือว่าเขาทำได้ดีกว่าไทยเศรษฐกิจก็ดีกว่าเดินไปได้ไม่สะดุดนะครับแต่พอมีการเกิดวิกฤตมีวัคไวรัสเข้ามาอีกรอบใหม่การกระตือรือร้นหรือการอเลิร์ตของรัฐบาลเวียดนามนั้นมากกว่ารัฐบาลไทยมากพอเกิดการระบาดรอบใหม่เขาพิสูจน์ทราบว่ามีการนำเชื้อโควิดเข้ามาจากชาวต่างประเทศและเกิดการระบาดเวียดนามก็ทันทีครับนั่นคือจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็ต้องฉีดวัคซีนไงครับเวียดนามนี่ระดมในการหาทางเอาวัคซีนเข้ามาในประเทศมากที่สุดต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลเวียดนามทั้งประธานาธิบดีทั้งนายกรัฐมนตรีเวียดนามและทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีพลังในการแก้ไขปัญหาและมีสายตาในการแก้ปัญหาได้ยาวไกลยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่ารัฐบาลไทยและเท่าที่จำได้รัฐบาลเวียดนามไม่ได้มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพียงแต่ใช้คำสั่งคำสั่งที่ว่าก็คือคำสั่งในการล็อกดาวน์โดยให้อำนาจท้องถิ่นหรือจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆเป็นผู้ใช้อำนาจไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสบค.ควบคุมทั้งประเทศเหมือนพลเอกประยุทธ์ทำไม่มีครับก็ให้หน่วยงานปกตินี่แหละทำผู้รับผิดชอบก็คือกระทรวงสาธารณสุขถ้าต้องการที่จะปิดกั้นบริเวณใดก็ประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงภายในของเวียดนามซึ่งควบคุมทั้งตำรวจและทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองก็ควบคุมได้ดีครับเมื่อไวรัสระบาดหนักและก็ในพื้นที่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวเกิดการระบาดขึ้นและก็เห็นการระบาดของไทยนะครับเวียดนามเขาไม่รอช้าเขารู้หลังจากที่ไปสมัครเข้าร่วมโครงการจัดหาวัคซีนของโควิดองค์กรหนึ่งขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขารู้ว่าการได้วัคซีนจากโครงการโควิดนั้นได้ก็ไม่มีปริมาณเพียงพอประเทศอื่นรู้ครับแต่ก็แปลกใจว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไมไม่รู้เรื่องนี้ก็ย้ำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ไม่สมัครเข้าร่วมโครงการจัดหาวัคซีนขององค์กรโควัคซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรการเฉลี่ยและจัดสรรวัคซีนที่ขึ้นอยู่กับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาละครับความแตกต่างของเวียดนามกับไทยเห็นได้ชัดในวันที่3มิถุนายน2021หรือ2564
รัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้อนุมัติให้เอกชน18บริษัทนำเข้าวัคซีนอย่างเร่งด่วนนะครับอนุมัติรวดเร็วเลย18บริษัทเพื่อให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้คนทั้งประเทศการที่จะให้เกิดการมีภูมิคุ้มกันหมู่นั้นเนี่ยมันต้องฉีดแบบพรึบวันละเป็นล้านวันละ2ล้านคนต้องฉีดพรึบพรึบพรึบยิ่งฉีดพรึบปริมาณได้มากมายรวดเร็วเท่าไหร่ภูมิคุ้มกันหมู่ตามแนวทางรักษาของโลกตะวันตกนั้นก็จะเกิดขึ้นเร็วเหมือนที่อิสราเอลเหมือนที่สหรัฐอเมริกาเหมือนที่อังกฤษเมื่อเห็นตัวอย่างนี้รัฐบาลเวียดนามก็อนุมัติเลยครับให้เอกชนบริษัทเอกชนในเวียดนาม18บริษัทนะครับและในติ่งของการอนุมัตินั้นสร้อยไว้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นไส้ง่อนเมืองเวเมืองไหนก็ตามก็สามารถที่จะติดต่อนำเข้าได้เลยเพราะอยากให้มีวัคซีนจำนวนมากในประเทศเวียดนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้กำหนดเงื่อนไขส่งเสริมการนำเข้าวัคซีนโดยกำหนดว่าการพิจารณาอนุญาตนำเข้าเอกสารรับรองวัคซีนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนส่วนของไทยนะครับมีได้เร่งด่วนเจ้าเดียวก็คือซิโนฟาร์มก็คือ5วันถ้าไม่ใช่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอไปนี่ฝันเอาครับว่าจะเสร็จภายใน5วันโบโรนาต้องใช้เวลามากกว่า30วันนะครับไฟเซอร์นี่ยังไม่ผ่านเลยท่านคิดดูครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่ก็มากกว่า30วันแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเนี่ยเขาสั่งกำชับว่าไอ้ใบอนุญาตนำเข้าเอกสารรับรองวัคซีนเนี่ยต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนโดยให้รัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอาหารและยาของเวียดนามนี่มีหน้าที่เร่งรัดขั้นตอนนะครับกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกทั้งหมดและให้เร่งสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19ที่จะนำเข้ามาโดยเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นของเวียดนามนั่นหมายถึงว่าตัวกระทรวงสาธารณสุขตัวองค์การอาหารและยาที่รับผิดชอบของเวียดนามนี่ต้องมีหน้าที่ในการเร่งรัดขั้นตอนกระบวนการต่างๆทั้งยังมีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อวัคซีนที่เอกชนนำเข้ามาบริษัทกบริษัทขอบริษัทงอนำเข้ามานี่ภารกิจในการสร้างความมั่นใจเป็นภารกิจของรัฐขอให้ชาวเวียดนามมั่นใจว่าที่บริษัทต่างๆ18บริษัทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเวียดนามนี่เมืองต่างๆของเวียดนามนี่นำเข้ามานี่รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเป็นภารกิจนะครับแต่ของไทยเนี่ยไม่มีเลยแล้วยังมีข้อกำหนดไว้อีกว่าหากเอกชนรายใดนี่ไปยื่นแล้วมันไม่ผ่านในคุณสมบัติกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามต้องมีหน้าที่สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทดังกล่าวเนี่ยให้มีคุณสมบัติเพื่อเอามายื่นขออนุญาตนำวัคซีนเข้าอีกครั้งให้เร็วที่สุดสมมุติว่าบริษัทคอควายไปยื่นแล้วมันขาดตกบกพร่องเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต้องมีหน้าที่ช่วยเขาตัวไหนเขาขาดตัวไหนเขามีปัญหาให้ไปช่วยเขาให้ไปพัฒนาช่วยเขาเพื่อให้เขามีคุณสมบัติครบในการที่จะเร่งนำเข้าวัคซีนแตกต่างจากของไทยนะครับของไทยไปยื่นแล้วเอกสารขาดมายื่นเอกสารขาดไม่ได้ช่วยเขาเลยไม่อำนวยความสะดวกอย่างไรเลย
อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่าใครเป็นคนเล่าเนี่ยว่าไอ้ดึงเรื่องเนี่ยมีคนมาบอกแล้วก็บอกต่อสาธารณะเลยแล้วยังกำหนดไว้อีกว่าเป็นนโยบายที่ทุกคนต้องปฏิบัติเมื่อวัคซีนโควิดที่เอกชนหรือท้องถิ่นของเวียดนามก็คือจังหวัดต่างๆของเวียดนามนี่นำเข้ามาถึงประเทศอยู่ในงานของศุลกากรให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารทางศุลกากรและใบรับรองวัคซีนนี่มีเวลาเพียง2วันท่านเห็นภาพไหมครับพอวัคซีนมาถึงที่ท่าเรือเข้าสู่พิธีการศุลกากรเนื่องจากเป็นสินค้านำเข้ารัฐบาลเวียดนามโดยกระทรวงสาธารณสุขนี่ได้กำหนดว่าระเบียบของศุลกากรให้ใช้เวลาแค่2วันเพื่อที่จะปล่อยวัคซีนเข้ามาสู่ระบบการจัดส่งให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้กระจายวัคซีนนี้ไปยังเป้าหมายพื้นที่ของเอกชนที่จะเอาไปฉีดหรือของปกครองท้องถิ่นหรือจังหวัดของเวียดนามที่เอาไปฉีดตามแผนที่เอกชนหรือส่วนปกครองท้องถิ่นนั้นๆกำหนดไว้นี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเวียดนามกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามนี่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่นำเข้าวัคซีนเข้ามาไม่ว่าวัคซีนนั้นจะเป็นยี่ห้อใดเมื่อได้รับการรับรองจาก WHO แล้วดีเมื่อนำเข้ามาแล้วต้องเร่งปล่อยวัคซีนออกไปแล้วก็ให้ไปฉีดในพื้นที่ที่เอกชนนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้ในตอนขออนุญาตเช่นบางคนจะไปฉีดในจังหวัดกวางรีก็ไปฉีดจังกวางรีบางคนจะไปฉีดเขตโฮจิมินห์ตะวันตกก็ไปฉีดโฮจิมินห์ตะวันตกบางคนจะไปฉีดที่เวก็ไปฉีดที่เวบางคนจะไปฉีดที่ไส้ง่อนหรือกวางบินก็ว่าไปกระจายออกไปให้หมดเร็วที่สุดฉีดให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามเขาผลักดันครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับมาดูสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในเวียดนามสิวันที่3มิถุนายน2564หรือปี2021นั้นมีผู้ติดเชื้อในเวียดนามทั้งสิ้น241รายสะสมตั้งแต่มีการระบาดมาตั้งแต่ตอนต้นปี2563นี่สะสมทั้งสิ้น 7,813 รายเสียชีวิตล่าสุด1รายเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิดมาทั้งหมด49รายเวียดนามเป็นประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโควิดต่ำเป็นอันดับที่160ของโลกในโลกนี้มี195ประเทศเวียดนามอยู่ลำดับที่160ส่วนของไทยนะครับก็อย่างที่ว่าล่ะแล้วเวียดนามเขาก็เปิดเผยนะครับว่ารายชื่อบริษัทไหนบ้างที่ไปยื่นขออนุญาต18บริษัทเขาบอกหมดเลยไม่มีการเก็บเป็นความลับไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วรัฐบาลเองเสียด้วยซ้ำที่เป็นคนสนับสนุนให้เอกชนเป็นคนนำเข้าสนับสนุนให้ปกครองท้องถิ่นนำเข้ามาเขาบอกว่ามันต้องช่วยกันรัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนในประเทศต้องช่วยกันเพราะการระบาดนี้เป็นภัยคุกคามต่อประชากรชาวเวียดนามทุกคนไม่ใช่คุกคามเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นจึงเกิดการร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและผมคาดหมายว่าประเทศเวียดนามจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบนะครับถ้าไม่นับสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มีประชากรน้อยก็คือ3ล้านกว่าคนเศษแล้วชาวต่างชาติอยู่ประมาณอีกประมาณ 700,000 เอาคิดกลมๆ ก็4ล้านสิงคโปร์เป็นข้อยกเว้นเนื่องจากมีประชากรน้อยและก็ดำเนินการฉีดได้เยอะแล้วส่วนเวียดนามนี่ประชากรมากกว่า80ล้านคนนะครับของไทยนี่ประมาณ68แล้วคนต่างชาติที่อยู่อีกประมาณเกือบ2ล้านนี่ก็คิดคร่าวๆก็คือ70ล้านคนในประเทศไทยของเราน่าเชื่อและเชื่อแน่ว่าเวียดนามจะสามารถทำสำเร็จก่อนประเทศไทย
ในการฉีดวัคซีนให้เกิน 50% นี่ท้าทายไว้เลยแล้วก็ทายไว้ด้วยส่วนของไทยวันนี้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับผมต้องขอแสดงความเสียใจก่อนวันนี้มีผู้เสียชีวิต36รายครอบครัวของ36รายนั้นไม่ได้จัดงานศพให้ครับเพราะผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิดต้องรีบไปชาปนกิจต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับต่อการจากไปของท่านทั้งหลายไม่มีใครอยากที่จะประสบเหตุติดเชื้อโควิดแล้วเสียชีวิตหรอกครับนี่คือความเป็นจริงและมีผู้เสียชีวิตสะสมมาทั้งหมดจนถึงวันนี้ 1,213 รายท่านทั้งหลายครับพันกว่าครอบครัวแล้วที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไม่ได้ล้างหน้าศพไม่ได้จัดพิธีทางศาสนาเนี่ยคือเรื่องที่มันน่าเศร้ามากแต่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะรู้สึกรู้สาในเรื่องนี้ไหมเพราะยังไม่เห็นแสดงออกอะไรอย่างชัดเจนเรามีผู้ติดเชื้อ 2,817 คนในวันนี้นะครับและติดสะสมมาเนี่ยไม่รวมตัวเลขจากผู้ติดเชื้อในปี 2,563 ซึ่งสบค.ตั้งใจจะไม่เอามารวมนะครับสบค.ตั้งใจเอาว่าติดสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเรามีผู้ติดเชื้อ 145,939 คนแล้วถึงตอนนี้มากกว่าประเทศจีนนะครับเรามีประชากรในประเทศ70ล้านนะประเทศจีนมีประชากรเนี่ยในประเทศ 1,400 ล้านนะครับ1เกือบ200เท่านะเกือบ20เท่านะถ้า10เท่านี่ก็720เท่าเขาเสียชีวิตไม่ถึงจำนวนของเราและเขาติดเชื้อสะสมไม่ถึงจำนวนที่เรามีอยู่ในตอนนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ทำมาทั้งหมดที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำตั้งสบคขึ้นรวบอำนาจมาไว้ที่ตัวเองตามพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วก็สั่งการแบบคนไม่รู้เรื่องบ้าบ้าบอบอไปเนี่ยซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาทำนะครับที่รวบอำนาจไว้กับตัวเองนะท่านไปดูได้จีนก็ไม่ได้ทำแบบไทยให้อำนาจท้องถิ่นเป็นคนจัดการญี่ปุ่นก็ให้อำนาจท้องถิ่นปิดโตเกียวก็ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโตเกียวนะครับปิดโอซาก้าก็ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโอซาก้าเป็นผู้ดำเนินการนะครับไม่ต้องใช้ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเวียดนามก็เหมือนกันให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกวางรีกวางสีก็ว่ากันไปนะครับใครจะทำพื้นที่ตนเองอย่างไรก็ทำไปและให้หน่วยงานปกติเป็นผู้จัดการทั้งหมดส่วนการนำเข้าของไทยวัคซีนเราก็นำเข้ามาเพียง2ยี่ห้อแตกต่างจากเวียดนามซึ่งโอเพ่นนะครับเขาบอกว่าวัคซีนยี่ห้อไหนที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ยนำเข้ามาได้หมดสปุกนิกชิโนฟาร์มเนี่ยล่าสุดก็รับรองชิโนแวคไปแล้วก็นำเข้ามาได้ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแอสตราเซเนกานำเข้ามาได้คือไม่ได้จำกัดคือเขาเปิดฟรีให้เอกชนแต่ของไทยนี่ผูกขาดไว้อยู่แค่2ยี่ห้อยี่ห้อแรกที่ผูกขาดตอนแรกก็คือแอสตราเซเนกาซึ่งวันนี้โมฆะบุรุษชื่ออนุทินชาญวีรกูลก็มาตะแบงอีกแล้วว่าไทยไม่เคยแทงม้าตัวเดียวก็คนมันตะแบงนะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่24เนี่ยยังมายืนยันอยู่ว่าที่เลือกแอสตราเซเนกาเพราะแทงม้าเต็งและม้าตัวนี้จะเข้าวิน
ก็คือซื้อวัคซีนยี่ห้อเดียวก็คือ AstraZeneca ไอ้ส่วนไอ้ Sinovac เนี่ยเอามาเป็นวัคซีนฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดมันมากขึ้นตอนนั้นวันนี้ก็มาตะแบงอีกว่าไม่ได้เลือกวัคซีนตัวเดียวเอาละครับอยากจะตะแบงอย่างไรคนเป็นโมฆะบุรุษไปแล้วเนี่ยพูดอะไรก็ไม่น่าเชื่อถือหรอกครับเรามีวัคซีน2ตัวก็คือ AstraZeneca กับ Sinovac AstraZeneca ก็มีอยู่2แหล่งก็คือนำเข้าจากเกาหลีใต้มาก่อนแสนกว่าโดสและ1,800,000 โดสที่อนุทินไปรับมอบเนี่ยก็ผลิตจากโรงงานของบริษัทสยามไบโอไซด์ซึ่งก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าสยามไบโอไซด์มีหน้าที่รับจ้างบริษัท AstraZeneca ที่ประเทศอังกฤษผลิตวัคซีน AstraZeneca ไม่ใช่รับจ้างรัฐบาลไทยในการผลิตวัคซีนและการส่งมอบวัคซีนนั้นก็ต้องส่งมอบให้ AstraZeneca ที่ประเทศอังกฤษส่วน AstraZenecaที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะเอาวัคซีนที่ได้จากบริษัทสยามไบโอไซแอนเนี่ยไปแจกจ่ายหรือไปให้ในประเทศไหนตามที่ตนเองไปเซ็นสัญญาขายไว้เนี่ยก็เป็นสิทธิเป็นกรรมสิทธิ์อันชอบธรรมของบริษัทแอสตราเซเนกาของอังกฤษดังนั้นหากเราได้1,800,000โดสล็อตนี้แล้วล็อตหน้าเราอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะวันนี้แอสตราเซเนกาถูกถล่มจากทั่วโลกครับสหภาพยุโรปก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ว200,000,000โดสเพิ่งส่งให้แค่50,000,000โดสฟิลิปปินส์นี่สั่งไว้หลายล้านโดสนี่ยังไม่ส่งให้เขาจ่ายเงินไว้แล้วเขาออกมาร้องแรงแหกกระเชิงอยู่ตอนนี้นี่คือความไม่แน่นอนที่เราจะได้วัคซีนของ AstraZeneca ตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่งวดแรกสัญญาแรก26,000,000โดสวันนี้เพิ่งมาแค่1,800,000โดสและไอ้งวดที่2เพิ่งสั่งซื้อเดือนเมษายนเนี่ยอีก31,000,000โดสเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แม้กระทั่งคนที่เคยหนุนรัฐบาลเนี่ยที่เป็นวุฒิสภาเนี่ยยังเกิดอาการลังเลเลยต้องบอกรัฐบาลว่าให้หาทางแก้ไขไว้เรื่องนี้เพราะเขาเชื่อแน่ว่าคือเขาก็ต้องมีข้อมูลนะครับเขาเชื่อแน่ว่าเราจะไม่ได้วัคซีนแอสตราเซเนกาตามปริมาณที่เราสั่งไว้อันนี้พูดจากพวกที่เป็นลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับแต่ก็ดีใจว่าในวันที่18พฤษภาคมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็แหกวงล้อมนี้ได้สำเร็จวงล้อมที่ว่าก็คือวงล้อมการผูกขาดวัคซีนของรัฐบาลประยุทธ์ที่ผูกขาดไว้แค่2ยี่ห้อซึ่งแตกต่างจากเวียดนามนะครับเวียดนามเขาเปิดเสรีทางวัคซีนให้เอกชนนำเข้าได้อย่างเสรีขอให้ผ่านขั้นตอนแล้วก็ขั้นตอนนั้นมีเวลาแค่2วันพอราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แหกวงล้อมได้สำเร็จก็คือไปยื่นประกาศต่อราชกิจจานุเบกษาให้ราชกิจจานุเบกษารับแล้วก็ประกาศเลยหลังจากนั้นวันที่25พฤษภาคมตอน3ทุ่มก็เอาราชกิจจานุเบกษานั้นให้ประกาศออกต่อสาธารณชนก็คือพูดง่ายๆตีฝาวงล้อมออกมาเลยวงล้อมของรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งผมก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะครับว่าถ้าไม่ใช่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำแล้วนี่จะตีฝาวงล้อมนี่ได้หรือไม่เพราะเคยมีคนทำแล้วก็คือนายแพทย์บุญวรรณศิลป์นะครับเจ้าของคือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ตั้งแต่จะนำเข้าซิโนแวค1,000,000โดสก็ไม่ได้โรงพยาบาลวิภาวดีจะนำเข้าไฟเซอร์ประกาศให้คนไปรับจองแล้วก็ไม่ได้อีกก็มีการแฉกันอุตลุดนะครับเป็นเรื่องน่าเกลียดน่าชังที่เกิดขึ้นในวงการของการอนุมัติการนำเข้าเรื่องยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เสียหายหมดครับแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่หือไม่อือไม่ชี้แจงไม่แถลงเรื่องนี้ปล่อยให้มันหายไปกับสายลมท่านทั้งหลายครับเมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่แหกด่านออกมาได้แล้วบอกว่าจะนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งได้รับรองนานแล้วนะครับก่อนซิโนแวคเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าซิโนแวคเนี่ยเข้ามา1,000,000โดสแล้วก็นโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่ก็คือว่า
จะขายต่อให้กับองค์กรหรือเอกชนแต่ไม่ขายแบบแสวงหากำไรและคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ห้ามเอาไปขายต่อนั่นก็คือต้องซื้อไปฉีดไปฉีดก็ไปฉีดฟรีให้กับประชาชนนะครับพูดง่ายๆก็คือเอาเงินของคุณมาซื้อแล้วไปฉีดให้คนของคุณฟรีเอาเงินมาซื้อแล้วไปฉีดให้ประชาชนฟรีนะครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับหลายท่านพูดผมก็พูดไปหลายวันแล้ววันนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วเรื่องที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขัดขวางไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาซื้อวัคซีนโดยตรงจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการปล่อยกระแสข่าวมาว่าจะต้องซื้อผ่านภาครัฐเท่านั้นให้อบต.มาซื้อผ่านภาครัฐแล้วผมถามว่าภาครัฐเนี่ยโดยสบค.เนี่ยจะเอาวัคซีนไหนให้เพราะแม้กระทั่งภาครัฐเองก็ยังไม่มีวัคซีนเอาไปฉีดให้กับประชาชนวันนี้นี่เขาเลื่อนไปเนี่ยไม่ได้เลื่อนไปเพราะเหตุใดเลยครับก็เลื่อนไปเพราะวัคซีนไม่พอมันเป็นปัญหาของคนที่อยู่หน้างานเป็นคนปฏิบัติก็ของที่สั่งไว้รับปากจะเอามาให้ 100% แต่ส่งไปแค่ 15% คนได้ฉีดเพียง 15% แล้วคนอีก 85% ไม่ได้ฉีดหมอที่อยู่หน้างานคนที่จะฉีดอยู่หน้างานเนี่ยจะอธิบายกับคนไม่ได้ฉีดอย่างไรครับบางโรงพยาบาลจึงบอกว่าเอาละคนที่นัดวันที่7วันที่8เนี่ยมาฉีดซะพยายามที่จะฉีดให้เรียบร้อยอาจจะฉีดไม่หมดแต่คนที่นัดตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยไม่ต้องมานี่ถ้าไม่ยกเลิกนะครับแต่บางจังหวัดนี่ไม่ได้เพราะว่าคนมาลงทะเบียนไว้เยอะไอ้พวกสลิมลูกน้องพลเอกประยุทธ์สมุนรับใช้พลเอกประยุทธ์ไม่รู้นี่ว่าหน้างานเขามีปัญหาในประชาชนมาฉีดน่ะแล้วเขาไม่ได้ฉีดน่ะประชาชนก็ด่าสิครับไม่ใช่ประยุทธ์น่ะไปรับคำด่าจากประชาชนนะหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลที่อยู่ในสถานที่นั้นนี่ที่จะฉีดให้กับประชาชนนี่เขาก็ต้องด่าคนเหล่านี้ว่าวัคซีนไม่พอแล้วใครจะไปรับได้ครับคนเดินมา100คนฉีดได้15คนอีก85คนไม่ได้ฉีดคุณจะเลือกยังไงอ่ะมันก็มีปัญหาไปหมดนี่ตัวเลขเล็กๆนะครับแต่ถ้ารับปากฉีดไว้ 1,000 คนนี่ได้ฉีด150คนอีก850คนไม่ได้ฉีดมันจะไม่วุ่นวายเหรออย่างเมื่อวานเนี่ยโรงงานหนึ่งได้รับการติดต่อฉีดวันที่7จำนวน400คนมีคำสั่งมาว่าไอ้400คนขอยกเลิกให้ส่งไปฉีดได้แค่4คนวุ่นวายหมดโรงงานเลยครับต้องมาจับฉลากกันมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันเหรอนี่ไงครับคือเรื่องความจริงที่มันเกิดขึ้นเราผู้งมงายที่เป็นสลิ่มคือพวกถูกหมากินความคิดเนี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกผมก็ไม่อยากจะว่าก็เลียประยุทธ์อยู่นั่นแหละทั้งที่ความจริงมันล้มเหลวก็ขัดขวางนี่ครับทำไมไม่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปซื้อได้โดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เลยทำไมจะต้องให้ไปทำเรื่องขออนุญาตที่สบค.และต้องฉีดตามเป้าหมายของสบค.ก็เป้าหมายของสบค.นี่มันคือความล้มเหลววิธีการของศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิดตั้งแต่ตั้งขึ้นมาในวันที่26มีนาคม2563จนถึงวันนี้นี่5มิถุนายน2564นี่สำเร็จสักเรื่องหรือยังครับไม่สำเร็จเลยพูดจาแถไปเฉยๆตอแหลตลบตะแลงพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยปิดบังซ่อนเล่นข้อมูลบางครั้งก็บอกว่าวัคซีนไม่มาก็ดีแล้วจะได้ไม่เจ็บไม่ต้องเจ็บในการฉีดวัคซีนเรามีหน้ากากอนามัยมีหน้ากากผ้าอะไรพูดเข้าป่าเข้าดงไปเลยโคศกท่านทั้งหลายครับนี่คือสภาพความเป็นจริงไงครับที่ทำให้โรงพยาบาลต่างๆนี่เข้ามาประชุมแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วไอ้สบค.นี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยโม้อยู่อย่างเดียวว่ากระจายวัคซีนครบกระจายวัคซีนครบนะหมายถึงว่าคุณไปตามจังหวัดครบถ้วนแต่ปริมาณมันไม่พอทำไมคุณไม่พูดเนี่ยพูดเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนปฏิบัติอีกแล้วไอ้พวกสบค.เนี่ยติดเชื้อมาจากผู้นำนะผมว่านะครับท่านทั้งหลายครับมันจึงเป็นบทสรุปว่า
สิ่งที่พลเอกประยุทธ์และสบคทำมาพร้อมกับรัฐบาลประยุทธ์โดยมีกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการอยู่ในนั้นเนี่ยมันล้มเหลวเพราะเรามีผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพผู้นำที่ไม่มีสมองผู้นำที่ไม่มีภูมิปัญญานี่คือปัญหานะครับถ้าผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างเวียดนามให้ท่านเห็นแล้วว่าหนึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผูกขาดวัคซีนแต่เราผูกขาดเขานี่เร่งรัดการฉีดวัคซีนแต่เราต้องฉีดตามแผนของสบคซึ่งเป็นแผนที่ล้มเหลวนี่ได้ข่าวว่าสภากาชาดไทยจะต้องออกแอคชั่นอีกแล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่าถ้าเป็นไปตามแผนของสบคนี่มันล้มเหลวแน่นอนมันต้องเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงวัคซีนสั่งซื้อวัคซีนเขามีเงินก็จองซื้อจองซื้อจองซื้อมาอบต.เทศบาลอบจ.ก็เอาเงินไปจ่ายเอารับวัคซีนไปแล้วไปฉีดให้ประชาชนทำให้มันง่ายสิครับจะต้องมาวางแผนทำแผนอะไรฉีดให้มันครบฉีดให้มันได้มากที่สุดเห็นสหรัฐอเมริกาไหมครับเขาทำง่ายๆลงรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นไปที่ห้างอยากจะไปฉีดก็เดินไปถามเขาว่าที่ฉีดวัคซีนอยู่ไหนก็ไปก็แสดงพาสปอร์ตแสดงบัตรใบขับขี่หรือบัตรประกันสังคมเขาก็ฉีดวัคซีนเลยเขาไม่มีแผนว่าจะต้องฉีดตรงไหนแต่แผนเขามีอย่างเดียวนะครับคือต้องฉีดคือให้เป็นตัวเป็นๆมาเธอฉีดให้หมดลงรถเมล์เดินเข้าไปถามตรงไหนฉีดวัคซีนเขาบอกอยู่ตรงนู้นสามสวนศาสนะไปฉีดเลยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ต้องแจ้งอะไรทั้งนั้นขอให้ยืนอยู่บนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาให้ไปฉีดวัคซีนนี่คือการฉีดวัคซีนแล้วฉีดให้มันพึบบางรัฐยังบอกว่าใครมาฉีดวัคซีนเลี้ยงเบียร์นู่นนะครับไม่เห็นจะต้องมาแอปหมอพร้อมแอปหมอพังอะไรนี่ไทยร่วมใจอะไรวุ่นวายไปหมดลงทะเบียนล่วงหน้าไร้สาระรัฐบาลนี้ผมว่านำแต่หายนะมาสู่ประเทศชาติไอ้คนเชียร์ก็สมคบคิดกันทำลายชาติท่านทั้งหลายครับเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ผมจึงประเมินได้ว่าไอ้ที่ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์ตั้งคำถามไว้ตอนแรกว่าทำไมเนี่ยทรัพยากรของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าเหนือกว่าประเทศเวียดนามมากประเทศเวียดนามพื้นที่เพาะปลูกก็น้อยครับเพราะเป็นเทือกเขาแนวยาวตลอดเหนือนะฮะจดใต้เลยนะครับพื้นที่ราบมีน้อยพื้นที่ทำการเกษตรมีน้อยปีหนึ่งต้องเผชิญกับพายุตั้งแต่พายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนบางครั้งมีไซโคเข้ามาอีกปีละเป็น10ลูกเสียหายมากมายแล้วก็ต้องประสบเหตุในช่วงภาวะสงครามเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วแต่วันนี้ทำไมเขาถึงแซงหน้าเราทั้งด้านเศรษฐกิจและนี่ด้านการสาธารณสุขก็แซงหน้าเราอีกแล้วทั้งที่ระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลในเวียดนามนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงครับไม่ทันสมัยเท่าไทยหรอกของไทยเนี่ยสุดยอดในอาเซียนแล้วติดลำดับโลกแล้วแต่ทำไมเขาถึงเดินหน้าไปได้ครับเพราะเขามีผู้นำที่มีประสิทธิภาพเขาไม่ได้มีผู้นำห่วยเหมือนประเทศไทยการที่มีผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถมันก็จะทำให้คนนั้นนี่แวดล้อมด้วยคนที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถแวดล้อมไปด้วยคนเหล่านี้การทำงานออกมาก็เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ผลมีประสิทธิผลเต็มที่ผู้นำมันก็ต้องมีการตัดสินใจที่ดีนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตนะครับการตัดสินใจก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องต้องมีการวางแผนต้องมีจินตภาพมีเซนาริโอและผู้นำจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้เดินตามได้แต่นี่พลเอกประยุทธ์ไม่มีสักอย่างพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่มีผมต้องรอว่าคณะกรรมการเขาจะส่งเรื่องมาอะไรบ้างแล้วผมจะตัดสินใจผมทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกบอกนะครับว่าทำงานคนเดียวไม่ได้คณะกรรมการเสนอมาแล้วตัวเองมีหน้าที่ตัดสินใจก็พลเอกประยุทธ์เป็นคนไม่มีความสามารถเป็นคนไร้ประสิทธิภาพขาดภูมิปัญญา
คนแวดล้อมพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องเป็นคนไม่มีความสามารถสิครับไม่มีประสิทธิภาพขาดภูมิปัญญาเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนขี้อิจฉาไม่อยากให้ลูกน้องเด่นเกินนายแค่อนุทินคิดเรื่องวอล์กอินแค่นั้นก็ซัดเขาซะหน้าคว่ำหน้าหงายไปอิจฉาตาร้อนแอบฟังแอบนินทาลูกน้องอยู่นั่นก็คนไม่มีภูมิปัญญาไม่มีความสามารถไร้ประสิทธิภาพและเป็นคนอิจฉาริษยาคนอื่นคนที่อยู่แวดล้อมก็ต้องกลายเป็นคนไม่มีความสามารถไม่มีภูมิปัญญาไร้ประสิทธิภาพและคอยแต่จะประจบประแจงพลเอกประยุทธ์ไงครับมันก็เลยออกมาอย่างนี้ไงนี่แหละคือความล้มเหลวของประเทศของเราถ้าอยากจะให้ล้มเหลวต่อไปได้นานๆก็ให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปนานๆนะครับแล้วนรกมีจริงก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละไม่ได้เกิดที่ประเทศไหนหรอกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นคนขี้โลกแห่งเอเชียสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นซึ่งเราก็ไม่อยากพูดตอนนี้หรอกแต่ว่าให้ท่านรู้ไว้เลยว่าหากมีประยุทธ์ต่อไปเนี่ยประเทศไทยก็เดินหน้าเข้าสู่การสิ้นชาตินะผมพูดอย่างนี้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับนี่คือเรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้ปิดท้ายนิดหนึ่งครับขณะนี้เนี่ยได้รับทราบข่าวมาว่ามีการขยับขยื่นของหลายฝ่ายที่จะทำลายค่ายกลที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางไว้ในกระบวนการผูกขาดวัคซีนเพราะเขาเห็นแล้วนะครับมีข้อมูลแล้วทั้งความไม่โปร่งใสหลายเรื่องหลายราวเขาเห็นหมดความจงใจที่จะเทคไซต์ไปที่บริษัทวัคซีนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเรื่องนี้ข้อมูลกำลังหลั่งไหลเข้ามาเริ่มต้นการแหกวงล้อมนี้ออกมาได้ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ถ้าไม่ใช่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็แหกไม่ได้หรอกครับเหมือนกรณีหมอบุญวรรณสินได้พูดแล้วอย่างที่สองเนี่ยข่าวว่าสภากาชาดไทยเนี่ยจะต้องมาช่วยพี่น้องประชาชนเพราะเขาเห็นชัดแล้วว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะครับเละต้องคอยจับตาดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอาหลังพิงเชือกแล้วตะแบงตะแคงตีกันเชียงหนีไปเรื่อยๆไม่ให้จนมุมจะทำได้ไปสักกี่นามแล้วยังมีการมาปล่อยข่าวว่าได้ตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดแล้วว่าเดือนธันวาคมช่วงปลายนะครับหรืออาจจะต้นปี65เนี่ยจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยให้แต่ละพรรคการเมืองที่ทำงบประมาณได้มีโอกาสใช้งบประมาณปี2565ในไตรมาสที่1ของปีงบประมาณ65ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเสียก่อนนี่ก็คือยุหมาน้อยขึ้นดอยนะครับภาษาอีสานก็ตดล้อหมานะแต่พวกผู้แทนในสภาก็อย่าไปเอานิยายอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามเข้าไปแต่ก็แปลกนะครับดูแล้วผมว่าไม่ถึงนั่นหรอกยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงมีที่ไหนครับรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาบอกว่านายกรัฐมนตรีควรพิจารณาเรื่องยุบสภาได้แล้วคือมันทนอยู่ต่อไปด้วยกันไม่ได้แล้วครับมันเลวไหลมันล้มเหลวมันเน่าเฟะหมดนะในระบบโครงสร้างนี้และหลังวันที่20มิถุนายนเดือนนี้หลังธรรมนัสจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคกลุ่มสามมิตรก็จะประกาศถอนตัวออกจากการร่วมเป็นพรรคพลังประชารัฐนี่ข่าวมาอย่างนี้นะครับวันที่20มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดขอนแก่นบ้านผมนี่แหละก็เครือข่ายที่จัดก็คือลูกน้องของร้อยเอกธรรมนัสนะครับคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งตอนนี้ถูกดำเนินคดียักยอกปลอมแปลงเอกสาร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเอาเงินไปหลายร้อยล้านบาทเรื่องก็อยู่ในศาลอยู่ครับตอนนี้ก็จัดประชุมที่นั่นผลการประชุมก็คือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และก็แน่นอนครับคนที่จะได้เป็นก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะได้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเมื่อธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกลุ่มสามมิตรของสมศักดิ์เทพสุทินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะถอนตัวออกจากการร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแต่ฟังให้จบนะครับแต่ยังอยู่ในรัฐบาลแต่ไม่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐนั่นท่านทั้งหลายเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะนักการเมืองพรรคการเมืองมันก็เอาประโยชน์เฉพาะหน้าไว้ก่อนประโยชน์ประชาชนเอาไว้ทีหลังท่านที่เคารพทั้งหลายครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ท่านมีกำลังใจนะครับเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้ในสถานการณ์นี้และผมเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้วันนี้ประชาชนอึดอัดทนไม่ไหวแล้วทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องโกหกพกกลมคนที่เชียร์ประยุทธ์อยู่ก็มีแต่คนที่เป็นสลิ่มกับตัวกับใจไม่ได้หรือไม่งั้นก็เป็นพวกถูกวิชาหมากินความคิดจากพลเอกประยุทธ์หรือไม่นั่นก็เป็นพวก IO ที่รับเงินภาษีของประชาชนมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเชียร์รัฐบาลจึงกลายเป็นว่าประชาชนจำนวนมากของประเทศนี้ผู้ไม่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการจะเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์มีเพียงกลุ่มที่เกาะกินได้ประโยชน์จากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเปรียบเหมือนปรสิตที่เกาะกินประยุทธ์อยู่เปรียบเหมือนเหาฉลามหรือเปรียบเหมือนเห็บหมาที่เกาะกินประยุทธ์อยู่ก็มีแค่นั้นแหละครับอย่างนั้นเราอย่าไปสนใจพวกเหาฉลามพวกเห็บหมาพวกนี้เดินหน้าเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ประชาธิปไตยมันเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและวันนั้นเราจะแก้ปัญหาได้หมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างจะคลี่คลายเราจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือให้พลเอกประยุทธ์มาใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองให้ประชาชนแตกแยกกันอีกแล้ววันนี้เราต้องสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยโค่นเผด็จการประยุทธ์สถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงโดยประชาชนเพื่อประชาชนวันนี้ผมไทยกรพลสวรรค์ขอลาท่านที่เคารพทั้งหลายไปก่อนครับสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกร
ท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง